สวัสดีเจ้าอาหารเหนือคุณฟอนฟู้ดก็มาอีกแล้วค่ะวันนี้แกงหน่อไม้ดองใส่กบค่ะอาหารเลิศมากอาหารภาคเหนือเลยวันนี้ค่ะลองมาทำตามวิธีได้เลยนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ทำได้เลยค่ะทุกคนหน่อไม้ดองดองเองอร่อยมากเลยค่ะใส่กบด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดบันทึกคลิปกดติดตามช่องคุณพรไว้นะคะกบใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มเจ้าใช้กบ3ตัวเด้อแล้วก็หน่อไม้ดองที่คุณพรดองเองนะคะก็เป็นสีนี้เลยเพราะเราไม่ใส่สารใส่สีเนาะดองธรรมชาติลองทานเองค่ะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วที่เราต้องเตรียมนะคะมีผักก้มก้อที่คุณพรปลูกเองตะไคร้แล้วก็พริกแดงจินดาค่ะอันดับแรกเราก็มาสับและหั่นกบก่อนน้ำพริกแกงแบบนี้ค่ะใส่กระเทียมพริกแห้งแดงจินดากะปิแล้วก็ผงปรุงรสเกลือค่ะประมาณนี้เลยแล้วเราจะเพิ่มเติมตะไคร้ลงไปตอนที่ใส่หม้อเนาะตอนที่เราแกงนะคะมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะสับเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็เริ่มผัดกันได้เลยค่ะมาเริ่มเลยนะคะพื้นลงไปค่ะเริ่มค่ะมาเริ่มผัดกันได้เลยนะคะใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกไป1ช้อนก่อนนะคะพริกไทยหอมค่ะค่ะพริกไทยหอมก่อนนะคะดูพริกเริ่มหอมมีกลิ่นออกขึ้นมาแล้วก็ใส่กบลงไปได้เลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะใส่กบลงไปได้เลยค่ะน้ำให้แห้งก็ใส่น้ำไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพริกไหม้ใส่ตะไคร้ลงไปด้วยค่ะระดับกลิ่นกรบนะกลิ่นกรบดูเข้าที่แล้วประมาณ60เราก็ใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนี่ยังไม่ได้ต้มสุกนะคะเรามาใส่เลยหน่อไม้ดองวับโอ้โหวันนี้หม้อใหญ่อีกแล้วทุกคนอลังการอีกแล้วนะหม้อใหญ่อีกแล้วค่ะน่ากินไหมเราผัดกบแบบนี้ค่ะเราผัดกบกับหน่อไม้ดองแบบนี้ให้หอมฉุยไปเลยให้ข้าวน้ำข้าวเนื้อกันไปเลยลงไปได้เลยค่ะเราจะหน่อไม้ดองกับกบเขาให้สุกก่อนนะคะรออย่างเดียวคราวนี้รอกินอย่างเดียวนะทุกคนมีประชุมเอ็นนะใส่น้ำปลาประมาณนี้ค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ผักลงไปได้เลยค่ะใช้เป็นผักก้มก้อเคยเห็นไหมผักก้มก้อใส่ก้มก้อลงไปค่ะว้าวขาตุกนะฮะน่าทานไหมอ่ะนี่น่ากินไหมเอ้ยน่ากินไหมเอ้ยการนี้เราจะเริ่มรับประทานข้าวว้าวทำไงรับเลิฟๆค่ะกดนิ้วโป้งให้น้ำเลดสมบูรณ์แล้วค่ะเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนมาทานข้าวกับคุณพรฟู้ดอาหารทำง่ายแล้วค่ะวันนี้ค่ะแกงหน่อไม้ดองใส่กบนะคะ
อย่าลืมนะกดไลค์คุณพรด้วยบันทึกคลิปแล้วก็กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณเจ้า